มิลกี้น่ารักเซ็กซี่ขยี้ใจคนเดิมนะคะแล้ววันนี้ค่ะกับคอลัมน์ Riding Guide by Riding Magazine นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่เลยค่ะโชว์รูมเบเนรี่ค่ะบิ๊กไบค์สายพันธุ์อิตาลีนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะรู้นะคะว่าด้านในค่ะเขามีอะไรกันบ้างตามมิลกี้เข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะมาอยู่กับคุณสมเกียรติสกุลแก้วค่ะผู้จัดการโชว์รูมเบเนรี่นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่สมเกียรติสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะต้องถามพี่สมเกียรติก่อนเลยค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมิกกี้เดินเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็เห็นมีป้ายค่ะเป็นแบบมอเตอร์ไซค์แบบคูลแบบมีความเป็นมาค่ะต้องรบกวนพี่สมเกียรติเนี่ยเล่าประวัติความเป็นมาของเบเนรี่ให้ฟังหน่อยค่ะก่อนที่จะย้ายย้อนไปถึงอดีตนะครับพอดีประเทศไทยเราเนี่ยเราเบเนรี่เข้ามาได้ประมาณสัก2ปีได้ละคือเป็นแบรนด์ใหม่ของบ้านเราเลยก็ว่าได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเบเนรี่เนี่ยตำนานเขาเนี่ยในยุโรปเนี่ยเขามีประมาณ100กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตำนานมันค่อนข้างที่จะมีมานานแต่ว่าเขาไม่ได้มาในบ้านเราเท่านั้นเองนะครับแล้วคือโชว์รูมนี้เนี่ยค่ะเปิดมานานหรือยังคะพี่โชว์รูมนี้เนี่ยเราเปิดได้ประมาณสัก2เดือนได้แล้วนะครับก็จะเป็นโชว์รูมแห่งแรกนะครับที่ว่าเป็นออเดอร์ของตัวนี้ก็ได้ก็ว่าได้นะครับซึ่งเราจะเปิดที่นี่เป็นแห่งแรกแล้วก็ต่อไปทุกจังหวัดที่จะเปิดเป็นโชว์รูมว่าเป็นสไตล์แบบนี้เกือบทั้งหมดนะครับค่ะพี่สมเกียรติคะแล้วมิวกี้อยากทราบว่าที่โชว์รูมแห่งนี้ค่ะมีบริการอะไรให้กับลูกค้าบ้างคะคือจริงๆแล้วโชว์รูมแห่งนี้เนี่ยเราจะมีตัวของผลิตภัณฑ์เราที่ขายอยู่ประมาณ2รุ่นค่ะนะครับก็คือตัว600ค่ะชื่อมันเต็มๆก็คือตัว BN 600ค่ะนะครับตัวนี้เป็น600 cc 4สูบจริงๆแล้วทุกคนจะมีความคิดอยู่ในใจว่าราคารถบิ๊กไบค์มันจะแพงใช่ไหมครับแต่จริงๆเราบอกตรงๆเลยว่าราคาของตัว600เนี่ยทุกคนได้ฟังแล้วอาจจะตกใจราคานี้ขึ้นมาได้ยังไงตกใจครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาที่เราตั้งไว้ช่วงของอาจจะเป็นพวกโปรโมชั่นตัวโชว์รูมก็ว่าได้นะครับอยู่ที่ 289,000 บาทเท่าไหร่นะคะพี่สมเกียรติ 289,000 บาท 289,000 บาทตัวนี้ราคานี่สุดๆเลยครับค่ะพี่สมเกียรติค่ะแล้วอีกรุ่นนึงอะคะ TNT 899เนี่ยค่ะราคาเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะที่899นี่เป็นรถอีกคลาสหนึ่งขึ้นจะสูงกว่าตัว600นะครับตัวนี้เครื่องยนต์899 cc หรือ900นะครับอันนี้จะมีความร้อนซึ่งถือว่าเป็นรถที่มาทำในบ้านเราส่วนใหญ่ถ้ารถอิตาลีนี่เขาจะมีแค่ออยล์คูลเลอร์อย่างเดียวแต่ตัวนี้เราพิเศษสำหรับบ้านที่เป็นประเทศร้อนเราก็มีหม้อน้ำให้อีก2ตัวด้านข้างก็คือจะทำให้มีการระบายความร้อนถึง2แบบก็คือมีทั้งออยล์คูลเลอร์แล้วก็มีระบบวอเตอร์คูลลิ่งด้วยนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงครับค่ะแค่ 569,000 บาทเท่านั้นอ๋อก็ไม่แพงนะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบเรียงเนื่องจากว่ารถทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่ทำการประกอบในบ้านเราเรามีโรงงานประกอบนะครับเราสร้างโรงงานประกอบที่เกิดเวเพราะฉะนั้นอะไหล่ของเรามีสำรองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ลูกค้าโทรมาบอกเราว่าลูกค้าจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะเอาอะไหล่เนี่ยออกมาสำรองกับลูกค้าได้เลยไม่ต้องรอนานครับนโยบายของเรานะครับรถลูกค้าเนี่ยจะไม่มีการจอดแช่ที่ร้านนะครับก็คือว่าลูกค้ามาปั๊มเนี่ยเราพยายามจะซ่อมให้เสร็จแล้วให้ลูกค้าขี่รถกลับบ้านไปได้เลยอ๋อก็สามารถโทรมานัดได้โทรมานัดได้เลยนะครับเข้ามาอย่างนี้นะคะใช่ใช่นัดมาอ๋อดีมากเลยนะคะวันเดียวใช่ครับอยากให้พี่สมเกียรติลองฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะได้ครับสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่เคยขี่รถบิ๊กไบค์มาก่อนแล้วอยากจะขี่รถบิ๊กไบค์บางคนมีความฝันนะครับว่าอยากจะขี่รถบิ๊กไบค์แล้วก็ยังไม่เคยขี่เนี่ยอยากจะแนะนำตัว BN 600ะนะครับรถนี้จะเป็นรถรูปร่างที่ค่อนข้างเป็นเนกเก็ตรถบิ๊กไบค์ใหญ่แต่ว่าความรู้สึกในการขับขี่เนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเราขี่รถเล็กๆเลยคือความนุ่มนวลอะไรเงี้ยตาเร่งก็จะดีไปหมดแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ขี่บิ๊กไบค์มาแล้วอยากจะอัปเกรดตัวนี้ก็อยากจะแนะนำเป็นตัว TNT 899เพราะตัวนี้ทอร์คค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็มีความเร็วค่อนข้างสูงก็จะเหมาะอีกเกรดนึงสำหรับลูกค้าเพราะนั้นทั้ง2รุ่นที่โชว์รูมเรามีรถเรามาฟังเสียงดูเรามาคล่อมดูเรามานั่งดูครับเรามีรถให้บริการอยู่ครับแล้วค่ะโหวันนี้ค่ะมิลกี้เนี่ยได้รู้นะคะเกี่ยวกับเจ้ารถบิ๊กไบค์สายพันธุ์อิตาลีนะคะหรือว่าเบเนรี่เนี่ยโหเรียกได้ว่าแน่นทั้งแน่นตัวบวมเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่สมเกียรติมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะเข้ามาที่โชว์รูมเบเนรี่แห่งนี้นะคะอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์นั่นเองนะคะแล้วก็จดเบอร์พี่สมเกียรติเขาไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ
มิลกี้ค่ะแล้วก็พี่สมเกียรตินะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะและพบกับมิลกี้นะคะแล้วก็ Riding Guide by Riding Magazine ได้ใหม่ในฉบับหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ